ำเทศนาที่จะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตพระนางเอสเธอร์นะคะข้าพเจ้ามาแบ่งปันในหัวข้ออย่าให้โลกกลืนกินในตอนที่2ที่พูดว่าตอนที่2เพราะว่าหัวข้อนี้เคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งจากคำเทศนาของอาจารย์สลันอย่าให้โลกกลืนกินจากชีวิตของดาเนียลแต่วันนี้นำมาจากพระนางเอสเธอร์นะคะเราจะมาดูพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในเอสเธอร์บทที่4ข้อ11ถึง16ค่ะเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วเราจะอ่านเสียงดังฟังชัดค่อยๆไปด้วยกันอย่างชัดเจนนะคะข้าราชการของพระราชาทั้งสิ้นและประชาชนในบรรดามณฑลของพระราชาทราบอยู่ว่าถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายในพระลานชั้นใดโดยไม่ได้ทรงเรียกก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมดให้ลงโทษถึงตายเว้นเสียแต่ผู้ซึ่งพระราชายื่นพระคทาสุวรรณออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนฉันพระราชาก็มิได้ตัดเรียกให้เข้าเฝ้ามา30วันแล้วเขาทั้งหลายก็มาบอกโมระเดคายถึงสิ่งที่พระนางเอสเธอร์ตัดนั้นโมระเดคายจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งพระราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้แล้วเอสเธอร์ตัดบอกเขาให้ไปบอกโมระเดคายว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่ม3วันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาเราขอบคุณสรรพวจนะคำของพระเจ้าในทุกข้อทุกตอนที่พระองค์ทรงโปรดให้กับประชาชนของพระองค์พระบิดาให้หัวใจของเราทุกดวงนั้นยกพระวจนะพระเจ้าขึ้นอยู่สูงสุดให้พระวจนะพระเจ้านั้นสูงกว่าความคิดของมนุษย์พระบิดาอย่าให้มีเหตุผลจอมปลอมอบายในใจหรือสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางให้เราเองนั้นไม่ได้รับพระวจนะพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นขอพระองค์ทรงโปรดประทานหัวใจที่อ่อนนุ่มให้กับเราทุกๆคนเพื่อเราเองนั้นจะกินพระคำพระเจ้าด้วยความหอมหวานและให้สิ่งนี้เกิดดอกออกผลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งค่ะจากพระวจนะพระเจ้าที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตพระนางเอสเธอร์นะคะพระนางเอสเธอร์เป็นใครหลายๆท่านอาจจะพอจดจำได้อาจจะเคยทราบจากการอ่านพระวจนะพระเจ้าในพัมพีเดิมเกี่ยวกับพระธรรมเอสเธอร์แต่เชื่อว่าหลายท่านยังไม่ได้อ่านพัมพีในตอนนี้สำหรับพระนางเอสเธอร์นั้นขออนุญาตเล่าสั้นๆให้ทราบนะคะว่าพระนางนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะกลายมาเป็นพระนางเอสเธอร์เอสเธอร์ก็คือผู้หญิงชาวยิวคนหนึ่งที่ถูกจับมาเป็นเชลยตั้งแต่รุ่นสมัยของหลายร้อยปีที่ตกมาตั้งแต่ยุคบาบิโลนจนกระทั่งมาถึงยุคกษัตริย์อาหัสุเอรัสซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและมีเดียเป็นผู้หญิงชาวยิวที่ไม่มีใครรู้จักเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเหมือนลูกกำพร้าเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเอสเธอร์เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่ดังนั้นโมระเดคายจึงรับอุปการะพระนางเอสเธอร์แล้วพระนางเอสเธอร์เมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เมื่ออยู่ๆพระราชินีองค์เดิมชื่อว่าพระนางวัตทีเป็นพระราชินีของกษัตริย์อาหัสุเอรัสฝ่าฝืนคำสั่งของกษัตริย์ในวันที่มีการแสดงราชอาณาจักรเปอร์เซียกษัตริย์บอกให้ไปเชิญพระนางวัตทีมาเพราะว่าสิริโฉมงดงามมากอยากจะให้คนที่มาดูว่าราชอาณาจักรของพระองค์เป็นอย่างไรได้เห็น
ได้ยนต์โฉมพระราชินีวัตถีแต่วันนั้นเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากที่พระนางวัตถีกล้าขัดคำสั่งของกษัตริย์และไม่มาตามคำเชิญสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คงจะเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากที่จะสามารถเกิดขึ้นกับพระราชินีองค์ใดที่กล้าที่จะทำแบบนี้กษัตริย์จึงเดือดดาลพระราชินีวัตถีนักกฎหมายจึงช่วยกันคิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วบอกว่าถ้าปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดังนั้นจึงบอกว่าเราต้องปลดพระราชินีวัตถีลงและหาหญิงสาวสวยพรหมจารีมาเป็นพระราชินีองค์ใหม่แทนเรื่องราวนี้แหละจึงเป็นเหตุให้มีการสรรหาผู้หญิงพรหมจารีและต้องมีรูปโฉมงดงามด้วยทั่วราชอาณาจักรทั่วราชมณฑลทั้งหมดของกษัตริย์อาหสุเอรัสจะมีหญิงมากมายที่ถูกคัดเลือกเข้ามาคัดเลือกเข้ามาเพื่อที่จะถูกปรับโฉม1ปีดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายให้งดงามขัดสีชวีวรรณทำให้ผิวผ่องใสและเอสเธอร์ก็เป็นหนึ่งในหญิงคนนั้นที่ถูกนำเข้ามาในพระราชสำนักทุกคนที่เห็นพระนางเอสเธอร์บอกตรงกันว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามจริงๆและมากไปกว่านั้นคือกษัตริย์ได้เห็นหญิงสวยมากมายแต่กลับมาถูกตาถูกใจเอสเธอร์ในพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์รักเธอยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้นและทรงเลือกเอสเธอร์ให้เป็นพระราชินีแทนวัตถีจากวันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของพระนางเอสเธอร์มีชีวิตที่ต่างกันอย่างสุดขั้วจากเฉลยชาวยิวกลายเป็นพระราชินีของกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยมากๆในยุคสมัยนั้นเครื่องใช้ที่พงษ์ใช้อย่างแก้วน้ำที่พงษ์ใช้จะเป็นทองคำความมั่งคั่งร่ำรวยนี้จนมีการจัดการให้เชิญให้คนมาได้ชื่นชมถึงราชอาณาจักรฉะนั้นจากฐานะเฉลยกลายเป็นพระราชินีจากฐานะที่เป็นเหมือนคนยากจนคนหนึ่งชาวยิวที่ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงใดๆไม่ได้มีปากมีเสียงที่จะพูดอะไรได้กลายมาเป็นคนที่อยู่ในความมั่งคั่งร่ำรวยจากฐานะที่อาจจะลำบากเพราะว่าไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามเส้นทางของตัวเองกลายมาเป็นผู้หญิงที่สะดวกสบายอย่างที่สุดคนหนึ่งจากฐานะที่ดูเหมือนต่ำต้อยและไม่มีใครสนใจในตัวเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ใครๆต้องมาปฏิบัติเธอดูแลเอาใจใส่เธอและแม้แต่มดสักตัวหนึ่งไรสักตัวหนึ่งห้ามมาแตะต้องพระวรกายพระราชินีเด็ดขาดนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีเรื่องราวในชีวิตของเธอเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์และไม่ได้คาดคิดคาดฝันไม่ได้มาจากการที่เธอไต่เต้าไม่ได้ไปจากการที่เธอไปแคสติ้ง1งาน2งานหรือเป็น100งานกว่าจะได้งานเธอไม่ได้ขึ้นเวทีประกวดนางงามใดๆแต่สิ่งนี้เป็นมาจากพระเจ้าโดยแท้เอเมนมั้ยคะเรื่องราวต่อไปทําให้ข้าพเจ้าสนใจชีวิตของพระนางเอสเธอร์มากทําไมผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถให้อิทธิพลของโลกที่ไม่มีพระเจ้าไม่สามารถกลืนกินความคิดของเธอได้เลยทำไมเธอมีจุดยืนที่แข็งแกร่งมากข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเพียง4ประการสำหรับวันนี้นะคะจากชีวิตของพระนางเอสเธอร์ประการที่1ก็คือพระนางเอสเธอร์มีชีวิตที่เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงเชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงมีเหตุการณ์ใดบ้างในพระคัมภีร์ที่สะท้อนว่าพระนางเอสเธอร์เป็นคนที่เชื่อฟังสิทธิอำนาจในเอสเธอร์บทที่2ข้อ5ถึง7ยังมียิวคนหนึ่งในสุสานเมืองป้อมชื่อโมระเดไคบุตรยาอีผู้เป็นบุตรชิเมอีผู้เป็นบุตรคีชคนเบนยามินผู้ถูกกวาดต้อนจากเยรูซาเล็มในหมู่เฉลยที่ถูกกวาดต้อนไปพร้อมกับเยโคนิยาพระราชาของยูดาห์ผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซาพระราชาของบาบิโลนได้กวาดต้อนไปนั้นท่านได้เลี้ยงดูฮาดาชาคือเอสเธอร์บุตรสาวลุงของท่านเพราะเธอไม่มีพ่อแม่สาวคนนี้รูปงามและน่าดูเมื่อบิดามารดาของเธอสิ้นชีวิตแล้วโมระเดไคก็รับเธอมาเลี้ยงเป็นบุตรี
พระวจนะข้างต้นบอกว่าพระนางเอสเธอร์ก่อนหน้านี้ก็คือลูกกำพร้าที่โมระเดคัยนำมาเลี้ยงเป็นบุตรฉะนั้นโมระเดคัยจึงมีสิทธิอำนาจต่อพระนางเอสเธอร์ในฐานะคุณพ่อบุญธรรมหลายคนบอกว่าถ้าเราลูกคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยกลัวว่าจะเกิดปัญหามากมายใช่ไหมคะจนมีคำกล่าวของคนไทยที่บอกว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงเหมือนเอาเมี่ยงเขามาอมแต่สำหรับพระนางเอสเธอร์เธอทำให้ประโยคนี้ไม่มีน้ำหนักใดๆเลยสำหรับพระนางเอสเธอร์การเป็นลูกบุญธรรมไม่มีผลต่อการเชื่อฟังเลยโมเดคัยมีสิทธิอำนาจอย่างไรพระนางเอสเธอร์เชื่อฟังคุณพ่อคนนี้อย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแท้หรือคุณพ่อบุญธรรมพระนางเอสเธอร์เข้าใจดีถึงเรื่องสิทธิอำนาจและรู้ว่าพระนางต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังเพราะว่าไม่ว่าโมระเดคัยแนะนำสิ่งใดเธอก็จะทำตามสิ่งนั้นอย่างในเอสเธอร์บทที่2ข้อ10เอสเธอร์มิได้บอกให้ใครทราบมิได้บอกให้ทราบถึงชาติและพญาติของเธอเพราะโมระเดคัยกำชับเธอไม่ให้ใครรู้ช่วงที่ถูกคัดเลือกตัวขึ้นไปอยู่ในราชสำนักโมระเดคัยทำไมพูดกับพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าบอกให้ใครทราบถึงพญาติหรือชนชาติของเธอตอนที่ข้าพเจ้าอ่านพระวจนะตอนนี้ปุ๊บจะรู้สึกว่าเอ๊ะนอกจากเราเห็นว่าพระนางเอสเธอร์เชื่อฟังและทำตามโมระเดคัยไม่ได้บอกให้ใครทราบถึงญาติและชนชาติในอีกแง่มุมนึงสิ่งนี้เป็นการโกหกหรือเปล่าการปกปิดถึงญาติและชนชาติทำไมไม่ให้คนทราบรากเหง้าของตัวเรานี่คือท่าทีของการปกปิดหรือเปล่าการโกหกหรือไม่แต่เมื่อเราดูพระวจนะเอสเธอร์ตลอดทั้งเล่มเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการที่ช่วงแรกพระนางเอสเธอร์ไม่ได้บอกให้ใครทราบถึงญาติและชนชาตินั้นไม่ได้เป็นการโกหกเพราะถ้าการโกหกหมายถึงการที่เราพูดออกไปนั้นไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ใช่ความจริงแต่สำหรับพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้บอกให้ทราบถึงข้อมูลส่วนตัวซึ่งในเวลานั้นคนอาจจะไม่ได้สนใจไถ่ถามไม่ได้อยากรู้ประวัติไม่ได้เป็นเรื่องที่สาระสำคัญดังนั้นการที่เราไม่พูดเรื่องส่วนตัวที่คนไม่ได้มาสอบถามจึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ซึ่งต่างกับการโกหกที่ตั้งใจโกหกและมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยทำงานในองค์กรแห่งหนึ่งมีนโยบายหรือกฎข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามถ้าจะทำงานที่นี่ในกฎนั้นบอกว่าอย่าพูดเรื่องความเชื่อของข้าพเจ้ากับคนที่ติดต่องานด้วยอย่าพูดเรื่องความเชื่ออย่าเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเหตุผลเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาปิดใจในสิ่งที่เราคิดหรือไม่ให้เขาต่อต้านสิ่งดีๆต่างๆที่เราทำเพราะความเชื่อของเรากับเขาแตกต่างกันสังคมไทยอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับถ้าเอาเรื่องการเมืองกับศาสนามาคุยในที่ทำงานหรือในคนที่เราติดต่อด้วยเพราะงานที่ทำส่วนใหญ่ตอนนั้นก็เป็นงานเชิงความคิดความอ่านเมื่อข้าพเจ้าฟังแล้วก็พิจารณาว่าสามารถทำได้ไหมลองมองไปถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์เคยคิดเหมือนกันว่าทำไมช่วงที่พระองค์ทำราชกิจแรกเมื่อวางมือรักษาโรคคนให้หายจากโรคภัยพระองค์ทำไมบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกกับใครถึงเรื่องราวนี้นั่นหมายความว่าบางครั้งสิ่งดีที่เราทำก็อาจจะมีเรื่องของเวลาที่มาเกี่ยวข้องในการที่เราควรจะพูดกับใครเวลาไหนช่วงเวลาใดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรับกฎนั้นได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ในชีวิตส่วนตัวการพูดเรื่องพระเจ้าเป็นธรรมชาติชีวิตไปแล้วไม่ว่าเราจะนั่งรถแท็กซี่เราจะไปหาญาติเราจะไปที่ใดเราก็อยากประกาศพระนามพระเจ้าและโมระเดคัยกับพระนางเอสเธอร์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราอ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะเห็นว่าทั้งโมระเดคัยและพระนางเอสเธอร์ไม่ได้คิดจะปกปิดความเชื่อหรือชนชาติหรือญาติตลอดชีวิตแต่ทั้งโมระเดคัยและพระนางเอสเธอร์กล้าที่จะพูดอย่างชัดเจนว่าตนเองเป็นคนยิวนะคะในพระธรรมเอสเธอร์บทที่3ข้อ2ถึง5ข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวัง
ก็กลับลงแสดงความเคารพต่อฮามานเพราะพระราชาทรงบัญชาให้แสดงความเคารพต่อท่านเช่นนั้นแต่โมระเดคัยไม่ได้กราบหรือแสดงความเคารพข้าราชการซึ่งอยู่ที่ประตูพระราชวังจึงพูดกับโมระเดคัยว่าทำไมท่านละเมิดพระบัญชาของพระราชาอยู่มาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่าและท่านไม่ฟังเขาเขาก็ไปเรียนฮามานเพื่อจะดูว่าถ้อยคำของโมระเดคัยจะชนะหรือไม่เพราะท่านบอกเขาว่าท่านเป็นยิวเมื่อฮามานเห็นว่าโมระเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่านก็เดือดดาลคำว่ากราบหรือแสดงความเคารพจากพระธรรมตอนนี้เขาเจ้าก็คิดอีกว่าเอ๊ะทำไมไม่แสดงความเคารพต่อฮามานฮามานเป็นบุคคลทำไมแสดงความเคารพไม่ได้แต่เมื่อเช็คไปคำว่ากราบลงตรงนี้การแสดงความเคารพตรงนี้แปลว่าการสักการะการนมัสการภาษาอังกฤษใช้คำว่า worship นั่นหมายถึงฮามานเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยเข้ามาก้มกราบแสดงความเคารพเป็นเหมือนเป็นบุคคลที่สำคัญมากเหมือนจะกลายเป็นรูปเคารพไปแล้วโมระเดคัยเป็นคนที่เคร่งครัดในหลักของพระเจ้ามากยึดมั่นในความจริงและความชอบธรรมฉะนั้นกฎหมายที่กำหนดไม่สามารถมาล้มล้างกฎเกณฑ์ของพระเจ้าได้เขาจึงเป็นคนที่ไม่แสดงความเคารพและบอกตัวชัดเจนเหตุผลชัดมากก็คือเพราะเขาเป็นยิวนี่คือท่าทีของการแสดงว่าไม่ได้คิดจะปกปิดตัวตนอย่างแท้จริงและยืนหยัดในความเชื่ออย่างถูกต้องด้วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่าทีแบบนี้ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆว่าจะถูกถ่ายทอดมาจากการเลี้ยงดูพระนางเอสเธอร์เพราะเราจะเห็นว่าพระนางเอสเธอร์มีท่าทีนิสัยใจคอที่รับมาจากคุณพ่อโมระเดคัยหลายอย่างที่แสดงความเข้มแข็งแล้วก็ยึดมั่นในหลักการพระเจ้าไม่ว่าพระองค์จะมีตำแหน่งราชินีหรือเป็นเอสเธอร์ธรรมดาตำแหน่งไม่ได้ทำให้พระนางเอสเธอร์เปลี่ยนนิสัยไปเลยการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้การเชื่อฟังของพระนางเอสเธอร์ลดลงเลยในเอสเธอร์บอกว่าบทที่2ข้อ20ฝ่ายพระนางเอสเธอร์นั้นไม่ได้ทรงให้ใครทราบถึงญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่โมระเดคัยกำชับพระนางไว้เพราะพระนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังโมระเดคัยเช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมาจะมีใครในโลกนี้ที่เติบโตขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วยังรักษาการเชื่อฟังไว้ได้อย่างแท้จริงตอนที่เราเป็นเด็กนักศึกษามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเรายังเป็นเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยเราอาจจะมีวิญญาณการเชื่อฟังที่ง่ายเมื่อมีรุ่นพี่มีอาจารย์มาแนะนำเราแต่ทำไมเมื่อเราเติบโตขึ้นโตขึ้นเรามีหน้าที่การงานเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จการเชื่อฟังจึงกลายเป็นเรื่องยากสำหรับชีวิตของเราทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เราได้รับหรือบทบาทใหม่ที่เราเป็นกำลังมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดเราหรือเปล่าตำแหน่งต่างๆนั้นกำลังเป็นตัวที่ลดทอนความที่เราจะเข้มแข็งและตอบสนองพระวจนะพระเจ้าหรือเปล่าเราเองต้องเป็นคนที่ถามตัวเองเสมอว่าเราให้สิ่งต่างๆในโลกนี้มาเจือจางพระวจนะพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่พระนางเอสเธอร์ไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นตำแหน่งพระราชินีไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งที่หาง่ายเป็นตำแหน่งที่หลายคนใฝ่ฝันผู้หญิงอยากเป็นจนต้องมีการสร้างนิทานนิยายถึงเรื่องราวของซินเดอเรลล่าถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงเจ้าชายมากมายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในชีวิตของหลายๆคนที่อยากจะมีตำแหน่งที่สูงส่งสวยงามและคนยกย่องแต่แม้พระองค์ไปนั่งอยู่ตำแหน่งนั้นนิสัยที่ดีของพระนางเอสเธอร์วิญญาณที่ถูกต้องยังอยู่ในตัวของพระนางเสมอไปเอเมนไหมคะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นอย่าให้สิ่งใดมาทำให้เราเองนั้นถูกลดทอนชีวิตของการเชื่อฟังบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการเชื่อฟังและสิทธิอำนาจพอฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันจี๊ดไม่อยากฟังไม่สนใจไม่เข้าใจทำไมต้องมีเรื่องสิทธิอำนาจทำไมต้องเชื่อฟังแต่หารู้ไหมว่าเรื่องสิทธิอำนาจนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในสายเลือดของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านสิทธิอำนาจก็อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่โรงเรียนในมหาวิทยาลัยในที่ทำงานในการขับรถในประเทศชาติในสังคมในโลกนี้
มีเรื่องสิทธิอำนาจทั้งสิ้นอยู่ที่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับและเรื่องนี้ยังจะอยู่ในชื่อของเราและตามเราไปอยู่ในสวรรค์ด้วยเอเมนไหมคะเรื่องสิทธิอำนาจจะตามเราไปอยู่ในสวรรค์ด้วยเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมและตามพระลักษณะของพระองค์ตามพระฉายของพระองค์และใส่สิทธิอำนาจไว้ในมนุษย์ทุกๆคนอยู่แล้วถ้าเรารู้ว่าสิทธิอำนาจนำมาซึ่งพระพรสิทธิอำนาจจะเป็นพรต่อตัวเราไม่ใช่เป็นปัญหาหรือคำแช่งสาปเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเราจะมีความเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจและไม่ต่อต้านเลยเราจะเป็นคนที่มีวิญญาณการเชื่อฟังอย่างแท้จริงในค่ายเด็กที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับเชิญให้ไปกล่าวเปิดค่ายเด็กข้าพเจ้าก็เข้าไปพอพูดจบปุ๊บก็คิดว่าเมื่อเรามากล่าวเปิดในค่ายเด็กครั้งนี้อยากอยู่กับเด็กให้ตลอดทั้งโปรแกรมจึงนั่งมองเด็กอยู่3ชั่วโมงเด็กทั้งหมดมีประมาณ40คนในค่ายการทรงเรียกมีครูอยู่ประมาณ 5-6 คนที่ดูแลเด็กในช่วงเวลานั้นเมื่อเขาเช่านั่งมองเขาประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยเห็นเด็กมีทั้งหมดประมาณ3กลุ่มกลุ่มแรกคือเด็กที่พร้อมจะทำตามคุณครูพร้อมจะเชื่อฟังพร้อมมีส่วนร่วมบางคนวิ่งมากอดข้าพเจ้าบางคนยิ้มด้วยสายตาที่อบอุ่นในขณะที่เด็กบางคนในกลุ่มที่2กลุ่มที่2จะเป็นเหมือนกับเด็กที่เชื่อฟังบางเวลาเขาอยากจะทำตามครูในบางครั้งบางเวลาเท่านั้นแต่พอเขาเจอสิ่งยั่วยุสิ่งที่มาดึงเขาเช่นเพื่อนข้างๆแกะขนมเขาเริ่มไม่สนใจครูแล้วเขาอยากมาทานขนมเพื่อนชวนสกิดเรามาเล่นกันเถอะรีบวิ่งไปเล่นกันเขาเริ่มมีสิ่งที่ถูกดึงความสนใจแล้วเขาก็จะไปเล่นกันเวลาครูดุทีนึงจึงจะกลับเข้ามาแต่กลุ่มที่3ที่ข้าพเจ้าให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเด็กกลุ่มนี้ไม่มีอาการของการอยากร่วมกิจกรรมเลยไม่อยากร่วมกิจกรรมไม่สนใจสายตาที่เขามองแข็งมากคำพูดที่เขาพูดออกมาก้าวร้าวมากส่วนใหญ่จะเป็นเด็กโตที่อายุประมาณ 12-13 ข้าพเจ้ามองเด็กกลุ่มนี้ด้วยการอธิษฐานเผื่อในใจว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาถูกเลี้ยงมายังไงอะไรที่สร้างตัวตนเขาเป็นแบบนี้แล้วก็เฝ้าดูเขาว่าคุณครูจะแก้ปัญหาเขาอย่างไรนี่คือวันแรกที่ตกไปในใจข้าพเจ้าวันที่2ข้าพเจ้าพยายามเข้าไปเริ่มเห็นเด็กบางคนในกลุ่มที่แข็งก้าวไม่เชื่อฟังมีการพยายามอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเมื่อมีการให้ไปเต้นแล้วก็ร้องเพลงหน้าเวทีรู้สึกอยากไปเมื่อมีการถามคำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์อยากตอบเขาจึงชมเขาไปให้ได้ยินว่าเขาเปลี่ยนไปเขามีอยากมีส่วนร่วมพอวันที่3เป็นวันสุดท้ายของค่ายวันนี้เป็นวันที่ข้าพเจ้าเกือบร้องไห้คนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกในใจเหมือนข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันที่เราต้องเดินสวนกันในการที่จะกลับบ้านสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่คาดฝันคือระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินสวนเด็กกลุ่มนี้ประโยคเดียวที่เขาพูดกับข้าพเจ้าก็คือจะกลับแล้วนะครูจะกลับแล้วนะครูเป็นประโยคนึงที่มันฟังง่ายแต่มันกินเข้าไปในใจจากเด็กที่เขาไม่คิดจะพูดกับครูไม่สนใจมีส่วนร่วมเขาเจ้าหันไปบอกว่าปีหน้าเจอกันเขาบอกปีหน้าเจอกันครับแค่นี้เองเขาเพิ่งรู้ทันทีเลยว่านอกจากพระเจ้าแล้วที่ทำงานในใจเขาคุณครูทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแน่นอนในการสร้างชีวิตของเด็กการที่ครูอบรมเขาไม่ตามใจเขาบางครั้งก็ใช้วิธีถ้าเขาไม่ร่วมให้ไปนั่งอยู่มุมห้องแล้วเมื่อเขามีส่วนร่วมก็กอดเขาดูแลเขาเด็กทุกคนคุณครูแสดงความรักอย่างดีข้าพเจ้ารู้เลยว่ามีบางอย่างตกไปในใจเขาแล้วเรากำลังสร้างชีวิตของเด็กแล้วเมื่อเราใช้สิทธิอำนาจอย่างถูกต้องเมื่อครูรู้จักใช้สิทธิอำนาจอย่างเหมาะสมสิ่งนั้นแหละคือพรต่อตัวเด็กเองเอเมนไหมคะฉะนั้นสิทธิอำนาจเป็นสิ่งที่ดีพระนางเอสเธอร์เข้าใจเรื่องนี้และเชื่อฟังสิทธิอำนาจสิ่งนี้จึงเป็นลักษณะชีวิตที่ทำให้พระนางเอสเธอร์สามารถขึ้นสูงและไม่สามารถต่ำลงได้เลยถ้าเราอยากเป็นคนที่ขึ้นสูงเราต้องเป็นคนเข้าใจเรื่องสิทธิอำนาจและมองแง่บวกอย่ามองเป็นสิ่งลบเพราะสิ่งนั้นจะไม่เป็นพรต่อตัวเรา
ในประเด็นที่สองก็คือพระนางเอสเธอร์ไม่หลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกที่คนชื่นชมไม่หลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกที่คนชื่นชมในเอสเธอร์บทที่2ข้อ8ถึง9บอกว่าเมื่อรับสั่งของพระราชาและกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไปและเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวทั้งหลายเข้ามาในสุสานเมืองป้อมเอสเธอร์ก็ถูกนำเข้ามาไว้ในราชสำนักอยู่ในอารักขาของเฮไกผู้ดูแลสตรีหญิงนั้นเป็นที่พอใจเขาและเธอก็เป็นที่โปรดปรานแก่เขาเขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทืองผิวและส่วนอาหารของเธอให้เธอพร้อมกับสาวใช้ที่คัดเลือกแล้ว7คนจากราชสำนักแล้วก็เลื่อนเธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ที่ดีที่สุดในฮาเร็มในเอสเธอร์บทที่2ข้อ15ในช่วงท้ายบอกว่าฝ่ายเอสเธอร์เป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอพระนางเอสเธอร์เป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอไม่ใช่เฉพาะบางคนที่ชอบเท่านั้นแต่ทุกคนที่เห็นพระนางเอสเธอร์ล้วนชอบพระนางทั้งสิ้นถ้าเราในอยู่ในสถานะที่ไปไหนก็มีแต่คนชอบเราไปไหนก็มีแต่คนชมเราว่าเราสวยมากหรือเราหล่อมากคำถามถามว่าเราจะรู้สึกยังไงแน่นอนเราคงดีใจและภูมิใจแต่หลายคนจะพัฒนาเลยเถิดกลายเป็นการหลงในตัวเองหนุ่มสาวที่หน้าตาดีหลายๆคนเมื่อถูกชื่นชมมากๆก็จะกลายเป็นคนนี้ที่มีลักษณะของการหลงตัวเองได้คำว่าหลงตัวเองมีภาษาที่เขาใช้เรียกก็คือมาจากคำว่านาร์ซิสซิติสนาร์ซิสซิติสเป็นอาการหลงตัวเองซึ่งนำมาจากชื่อของชายหนุ่มคนหนึ่งในนิยายของกรีกชื่อว่านาซีซัสนาซีซัสเนี่ยเป็นหนุ่มที่รูปงามมากหล่อมากๆไม่ใช่หล่อธรรมดาหล่อมากๆเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านเป็นจำนวนมากใฝ่ฝันถึงนาซีซัสและอยากจะแต่งงานกับหนุ่มคนนี้มากแต่หนุ่มคนนี้กลับไม่สนใจหญิงสาวคนใดเลยไม่ใช่สนใจหนุ่มๆด้วย นางไม่สนนาซีซัสไม่สนใจสาวคนใดเลยเหตุผลไม่ใช่สนใจหนุ่มแต่เพราะว่านาซีซัสคิดว่าเขาหล่อมากเกินกว่าผู้หญิงคนไหนจะมาเหมาะสมกับเขามันหล่อมากเกินไปที่จะมีใครมาคู่บารมีและรัศมีได้ฉะนั้นนาซีซัสเนี่ยอยู่ในการหลงตัวเองจนกระทั่งมีเทพองค์หนึ่งที่นายใช้ไปพูดดูถูกไว้เกิดความไม่พอใจจึงบอกว่าให้เขาสาปให้เขาหลงรักตัวเองวันหนึ่งนายซีซัสไปอยู่ที่ริมสระน้ำและอยู่ก้มมองไปเห็นเงาตัวเองในสระพอเห็นเงาตัวเองปุ๊บเกิดอาการหลงรักเงาตัวเองหลงรักเงาตัวเองจนกระทั่งนอนอยู่ข้างสระน้ำนั้นไม่ไปไหนคุณพ่อคุณแม่พยายามจะเชิญให้เขาเรียกเขาพาเขากลับไปที่บ้านแต่เขากลับไม่ยอมไปไหนแล้วอยู่ท่ามกลางสระน้ํานั้นแล้วพยายามจะเอามือควักน้ําเพื่อจะไปจับเงาที่เขาเห็นแต่พอเขาเอามือควักน้ําเงานั้นก็หายไปพอเขาทําท่าจะกอดไปที่น้ํานั้นเงานั้นก็หายไปอีกเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักตอบแต่เขาไม่สามารถจากเงานั้นไปได้จนกระทั่งเขาต้องนอนตายข้างสระน้ำนั้นอย่างน่าเวทนาอาการหลงตัวเองบางครั้งก็เป็นเหมือนนาซีซัสเหมือนนาซีซัสที่อยู่กับตัวเองมองตัวเองโหยหาความสนใจโหยหาความรักโหยหาคำชมขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมองจุดด้อยของคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามากเกินกว่าที่ใครจะมาคู่ควรอาการแบบนี้เป็นอาการที่อันตรายมากถ้าเพียงพระนางเอสเธอร์มีอาการนี้นิดนึงในชีวิตของพระนางอะไรจะเกิดขึ้นเพียงนิดนึงที่ตกไปในใจพระนางว่าหืมเราหน้าตาดีมากๆและคนต้องสนใจเราความหยิ่งนำหน้าการถูกทำลายใช่ไหมคะพระนางเอสเธอร์มีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตผิดพลาดอย่างแน่นอนแต่เพราะพระนางเอสเธอร์ไม่มีอาการที่แสดงให้เห็นว่าหลงรูปลักษณ์ของตัวเองเลยมีพิธีกรหนุ่มคนหนึ่งบอกว่า
ขาเป็นคนที่ไม่ชอบผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองสวยและชอบมองกระจกอยู่บ่อยๆเขามองว่ามันน่ารำคาญมากกว่าน่าสนใจนะมันน่ารำคาญมากกว่าเขาให้สัมภาษณ์นี้ไว้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นคนสวยคนหน้าตาดีคนหล่อไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะเริ่มไม่น่าสนใจเมื่อเรามีความรู้สึกหยิ่งในจิตใจของเราเมื่อเรามีชีวิตที่เริ่มรู้สึกหลงตัวเองเกิดขึ้นจนบางครั้งคนในสมัยโบราณมักจะพูดว่าความสวยไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนความสวยไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนน้องๆจะเงียบเพราะว่าไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วเราจึงบอกว่าคนโบราณยังพยายามหาภาษิตที่มาเตือนใจเราว่าความสวยไม่ได้อยู่กับเราเสมอไปแต่ความดีจะอยู่กับเราตลอดไปจนมีนักแสดงคนหนึ่งที่สวยมากๆในสายตาข้าพเจ้าและหลายๆคนเขาก็เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเขาชอบใส่เสื้อสายเดี่ยวกับกางเกงขาสั้นหรือมันอาจจะเป็นกางเกงขายาวก็ตามแต่ว่าเขาชอบใส่สายเดี่ยวมากช่วงเวลานั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของเขาออกมาคือผู้หญิงเซ็กซี่ผมยาวขาวสวยการแต่งตัวของเขาเนี่ยดึงดูดสายตาหนุ่มๆหลายคนจนกระทั่งคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆที่เจ้าชู้ชอบเที่ยวกลางคืนขี้เบื่อและเมื่อเขาคบคนที่1คนที่2คนที่3หลายคนที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ผ่านไปเขารู้สึกไม่ประสบความสำเร็จในการที่เขาจะมีคู่ครองสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าเมื่อเราใช้รูปลักษณ์ซึ่งเป็นเนื้อหนังในการดึงดูดใจคนเราจะได้เนื้อหนังกลับมาถ้าเราใช้รูปลักษณ์ภายนอกดึงดูดสายตามนุษย์เราจะได้สิ่งนั้นกลับมาเพราะว่าหลักของการหว่านบอกไว้แล้วว่าเราหว่านสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นถ้าเราหว่านเนื้อหนังเราจะเก็บเกี่ยวเนื้อหนังถ้าเราหว่านฝ่ายวิญญาณเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตฝ่ายวิญญาณถ้าเราอยากเก็บเกี่ยวสิ่งที่อยู่กับเรานิรันดรเราต้องเข้าใจวิธีคิดแบบพระเจ้าถ้าเรามีวิธีคิดแบบมนุษย์หลายครั้งสิ่งที่เราลงทุนทุ่มเทและหว่านลงไปเราจะได้เนื้อหนังกลับมาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือชีวิตของพระนางเอสเธอร์ที่สะท้อนว่าไม่ได้ทำให้พระนางนั้นถูกดึงไปกับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งใดๆพอพระเจ้าทรงเตือนไว้แล้วว่าใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ7แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจพระเจ้าทรงทอดพระเนตรจิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญถ้าเราเป็นคนหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจงามก็ยังดีกว่าคนหน้าตาดีแต่จิตใจเต็มไปด้วยความคิดบาปชั่วเอเมนไหมคะเราหน้าตาไม่ดีแต่พระเจ้าดูที่หัวใจของเราพระเจ้าอวยพรที่ใจของเราบางคนอาจจะถามว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราชอบคนหล่อคนสวยได้หรือไม่เราเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเราจะชอบคนหล่อๆคนหน้าตาดีคนสวยได้หรือไม่ได้คำตอบกว้างๆคือได้คำตอบกว้างคือได้ได้อยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่มากับสิ่งสวยงามพระเจ้าสร้างโลกนี้มีแต่สิ่งสวยงามให้เราชื่นชมดังนั้นเราสามารถชอบสิ่งสวยงามดูแล้วเจริญหูเจริญตาได้แต่ประเด็นสำคัญก็คืออย่าให้คุณค่าผิดที่หรืออย่าให้ความสำคัญผิดจุดเราอย่าให้คุณค่าผิดที่คุณค่าที่พระเจ้าให้คือหัวใจของมนุษย์แต่มนุษย์ให้คุณค่าที่ภายนอกและหลายครั้งคนโดนหลอกก็เพราะหน้าตาข้าพเจ้าดูรายการคดีเด็ดยังขำกับจันสลันอยู่เลยไม่รู้เคยดูไหมคะมีผู้หญิงคนนึงหน้าแต่งตัวสวยสั้นๆโป๊ะๆนิดๆแล้วก็แกล้งทำว่ารถเสีย
พอมีมอเตอร์ไซค์สองคนมาอีกคนนึงรีบมาจอดไถ่ถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรไหมเขาบอกว่าน้ำมันหมดน้ำมันหมดก็จะยื่นเงินไปให้ชายคนนี้ช่วยไปซื้อน้ำมันให้เขาขับกันมาสองคนเขาบอกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวจัดการให้เขาก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อน้ำมันให้เขาอีกคนนึงก็มาซ้อนจากมอเตอร์ไซค์ของเขาเพื่อจะขับไปเขาจะขับขอโทษเขาจะขับไปสองคันแต่ผู้หญิงบอกว่าพี่คะเอามอเตอร์ไซค์ไปสองคันแล้วใครจะช่วยถือน้ำมันให้พี่ล่ะคะโอ้จริงด้วยไม่ได้เราเอาจอดไว้คันหนึ่งเดี๋ยวเราจะขับไปแค่คันเดียวเพื่อจะมีคนช่วยถือน้ำมันแล้วก็ไปพอกลับมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรถหายไปเรียบร้อยแล้วโอ้คนสวยอะไรทำแบบนี้ทำไมคนสวยเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปเขาแล้วก็ขำว่าคนเราก็สามารถที่จะมีความคิดอะไรที่ไม่น่ารักพอเห็นคนสวยแล้วทุกอย่างเหตุผลหายไปเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปนี่ก็หลายเคสหลายปัญหาที่ทำให้เห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกนั้นมีปัญหาแน่นอนฉะนั้นถ้าเราเข้าใจผิดให้ความสำคัญผิดเราเองนั้นอาจจะตกหลุมพรางของโลกนี้หรือมารซาตานได้ฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่มีความนิ่งในฝ่ายวิญญาณมองที่ฝ่ายวิญญาณอย่าเปรียบเทียบตัวเรากับใครอย่ารู้สึกไม่พอใจตัวเองอย่ารู้สึกมีปัญหากับตัวเองไอ้นู่นก็เป็นจุดอ่อนไอ้นี่ก็เป็นจุดบอดนี่ก็คือปัญหานี่ก็คือสิ่งที่ต้องแก้มองทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจดเท้าหน้าแก้ไปทุกอย่างหน้าเปลี่ยนจริงบางครั้งเราจะมีเกิดความไม่พอใจตัวเองเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราถูกสังคมหล่อหลอมว่าคนหล่อต้องเป็นแบบนี้คนสวยต้องเป็นแบบนี้พอเราถูกหล่อหลอมมากๆมากๆเราหาเข้าใจมากว่าไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันคนหล่อคนสวยของคนไทยกับคนอเมริกันก็ต่างกันแต่เราอยู่ตรงไหนมากๆใช่ไหมคะอิทธิพลของชุมชนนั้นก็มีผลต่อเราฉะนั้นถ้าเราไปถามชายไทยหลายๆคนในที่นี้ว่าคนสวยในสายตาของท่านเป็นยังไงคำตอบที่เราจะได้ก็คือขาวหมวยสวยใส ขาวหมวยสวยใสอันนี้จะเป็นคำตอบยอดฮิตหรืออาจจะเป็นดาราที่คนโหวตว่าสวยที่สุดในประเทศขนาดนี้แต่ว่ามันจะไม่จริงเสมอไปมันจะไม่จริงเสมอไปถ้าว่าลองไปถามอาจารย์สลันดูอาจารย์สลันจะยืนยันได้อาจารย์สลันถ้าถามว่าผู้หญิงสไตล์ไหนที่น่าสนใจอาจารย์จะตอบว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนั้นที่เป็นนักร้องผมยาวๆหัวยุ่งๆหน้าเซอะเซอะติสแล้วก็มีท่าเต้นเป็นเอกลักษณ์คนนั้นเลยบอกคนนี้แหละน่าสนใจบอกทำไมอาจารย์ชอบคนนี้อ่ะเขาดูมีความสดชื่นไลฟ์บลีเป็นตัวของตัวเองและไม่เรียนแบบใครเราจะหาผู้หญิงแบบที่อาจารย์ชอบในโลกนี้ยากไหมในประเทศไทยเนี้ยยากอยู่นะคะนั่นหมายถึงว่าเรามั่นใจได้เลยว่าตัวเราเป็นยังไงอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนที่ชอบเราเองไหมคะต้องมีอย่างน้อยสักหนึ่งคนแหละที่ชอบเราเราอาจจะไม่ใช่โมเดลยอดนิยมไม่เป็นไรเราไม่ต้องเป็นโมเดลยอดนิยมไม่ต้องเป็นภาพลักษณ์เลียนแบบใครแต่ให้เรามีความเป็นตัวเองคนที่มีความเป็นตัวเองเป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์อยู่ในตัวคนที่มีความสดชื่นมีจิตใจที่ถูกต้องเขาเป็นคนที่น่าสนใจอยู่ในตัวเองฉะนั้นเวลาหนุ่มๆสาวๆจะเลือกคู่มองลึกเข้าไปที่จิตวิญญาณของเขามองเข้าไปที่วิธีคิดของเขามองชีวิตที่เขาผูกพันตัวกับพระเจ้าผูกพันตัวกับคริสตจักรมองไปที่หัวใจภายในของเขาเป้าหมายนิมิตและการทุ่มเทของเขาถ้าเราเป็นพ่อแม่คนถามว่าข้าพเจ้าจะเลือกสะใภ้ให้กับบุตรชายในอนาคตจะมองแบบไหนแม้ยังห่างไกลอีกเป็น20กว่าปีแต่ก็คิดไว้เรียบร้อยแล้ว ว่าแน่นอนว่าเราจะต้องมองไปที่จิตวิญญาณภายในของสาวคนนั้นอย่างแน่นอนเอเมนไหมคะฉะนั้นคนเป็นหนุ่มสาวคนเป็นพ่อแม่จงเลือกสิ่งที่อยู่ถาวรนิรันดร์อย่าเลือกในสิ่งที่อยู่ชั่วคราวและเราจะมีลักษณะที่ดีงามเหมือนพระนางเอสเธอร์ที่ไม่หลงไปกับรูปลักษณ์ที่คนชื่นชมและในประการที่3ก็คือไม่ยึดติดกับตำแหน่งที่ได้รับจากโลก
ไม่ยึดติดกับตำแหน่งที่ได้รับจากโลกในช่วงที่พระนางเอสเธอร์ได้เป็นราชินีแล้วพระราชินีเอสเธอร์กำลังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงเริ่มต้นอยู่ๆก็มีคนอากักที่ชื่อว่าฮามานที่เราเคยได้ยินชื่อเขาก่อนหน้านี้ฮามานต้องการที่จะให้คนแสดงความเคารพจนกระทั่งโมรเดคัยไม่ได้แสดงความเคารพวันนั้นเองเป็นวันที่ฮามานเดือดดาลโมรเดคัยมากและต้องการกำจัดคนยิวทั้งหมดเพราะท่านคิดว่าถ้าจะกำจัดโมรเดคัยคนเดียวนั้นเป็นการเสียเกียรติท่านใครที่เป็นคนยิวจะต้องถูกฆ่าทั้งหมดไม่น่าเชื่อเลยว่าคนหนึ่งคนที่ไม่ถูกแสดงความเคารพจะสามารถโกรธแค้นไปทั้งประเทศชาติได้สงครามจึงเกิดเพราะเหตุนี้เพียงแค่คนระดับหัวมีปัญหากัน2คนประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะต้องตายได้นี่คือปัญหาของความบาปของมนุษย์แค่ฮามานมีความหยิ่งในใจและมีความโหดร้ายในชีวิตความคิดที่ไม่ถูกต้องเพียงโมรเดคัยมองว่าโมรเดคัยคนเดียวแต่คิดจะกำจัดทั้งชนชาติยิวแล้วท่านโมรเดคัยคงจะเศร้ามากถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทั้งชนชาติของตนสิ่งที่เราเห็นว่าท่านโมรเดคัยเป็นคนที่พอรู้ข่าวเรื่องการที่จะออกกฤษฎีกากำจัดคนยิวทั้งหมดสิ่งที่โมรเดคัยทำก็คือฉีกเสื้อของตนออกและสวมเสื้อกระสอบแทนแล้วขี้เถ้าโรยไปที่ศีรษะแล้วท่านไปนั่งอยู่ที่ทางเข้าประตูของพระราชาซึ่งใครก็ตามที่สวมเสื้อกระสอบจะไม่สามารถไปนั่งอยู่ตรงทางเข้าพระราชาได้จนกระทั่งขันทีข้าราชการเห็นและนำเรื่องราวไปบอกพระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์จึงสั่งให้คนไปถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมท่านถึงทำเช่นนี้แล้วเอาเสื้อผ้าไปมอบให้กับท่านโมรเดคัยแต่โมรเดคัยไม่รับเสื้อผ้านั้นเมื่อกลับไปถามอีกครั้งหนึ่งโมรเดคัยจึงเล่าเหตุที่เกิดขึ้นให้พนางเอสเธอร์ฟังพนางเอสเธอร์จึงบอกว่าในเอสเธอร์บทที่4ข้อ13ถึง14โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้และพระนางเอสเธอร์จึงให้คนไปตอบคุณพ่อมอร์เดคัยว่าในเอสเธอร์บทที่4ข้อ16ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่ม3วันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเราเห็นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อพระนางเอสเธอร์ทรงทราบความจริงที่จะเกิดขึ้นกับคนชาวยิวทั้งหมดโมรเดคัยเพียงแต่พูดประโยคสั้นๆให้คิดว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนักจะรอดพ้นบางทีการที่เธอมาอยู่ในตำแหน่งพระราชินีก็เพื่อการนี้ก็ได้นะใครจะรู้คำพูดโมรเดคัยไม่ได้เป็นการพูดแบบสั่งการไม่ได้เป็นการพูดแบบฟันธงหรือบอก1 2 3ว่าพระนางเอสเธอร์ต้องทำอะไรแต่พูดให้คิดพูดให้คิดเท่านั้นพระนางเอสเธอร์ตอบสนองทันทีพระนางเอสเธอร์ไม่ได้ขอเวลาคุณพ่อขอคิดก่อน3วันขอทำใจก่อนขอตัดสินใจก่อนได้ไหมยังทำใจไม่ได้อยู่ๆได้มาเป็นพระราชินีกำลังดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแต่จะต้องละทิ้งตำแหน่งนี้แล้วหรือคุณพ่อไม่สามารถทำได้เพราะดิฉันไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้เคยแต่อยู่ในปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นี่มันเป็นปัญหาระดับชาติไม่สามารถทำได้ไม่มีสักหนึ่งประโยคไม่มีสักหนึ่งคำที่พระนางเอสเธอร์แสดงการปฏิเสธ
ไม่มีการขอเวลาคิดแม้แต่วินาทีเดียวเธอตอบทันทีฝากไปบอกคุณพ่อทันทีว่าถ้าฉันพินาศฉันก็จะพินาศนั่นคือสิ่งที่พระนางตอบสนองและกำลังบอกว่าตำแหน่งที่มีนั้นอาจจะเป็นพรต่อชาวยิวก็ได้เธอคิดทันทีเธอรับไว้ด้วยใจที่นอบน้อมถ้าเราไม่มีใจนอบน้อมแล้วเป็นคนที่มีใจมองตัวเองมองผลประโยชน์ตัวเองมองแต่เรื่องของตัวเองจะไม่มีความคิดตอบไปอย่างพระนางเอสเธอร์ถ้าคนมีแต่รู้ว่าเรามีปัญหาต้องแก้เยอะเรื่องราวของเราก็มีมากแล้วมีหลายสิ่งที่เราต้องทำมีหลายสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่สามารถรับภาระของคนอื่นได้เราไม่สามารถที่จะไปแบกปัญหาของใครเข้ามาในชีวิตของเราได้อีกแล้วถ้าเราเป็นคนมีวิธีคิดแบบนี้เมื่อไหร่เราปฏิเสธเสียงพระเจ้าเราจะปฏิเสธน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะปฏิเสธหลักการพระเจ้าแต่เพราะพระนางเอสเธอร์ไม่ได้มีท่าทีแบบนั้นให้เห็นเลยเธอตัดสินใจที่จะตอบสนองตามคำแนะนำของโมระเดคัยที่จะให้ตำแหน่งนั้นมีผลในการช่วยกู้คนยิวหลายครั้งตำแหน่งบทบาทหน้าที่ของเราจะกลายเป็นพรโดยที่เราไม่รู้ตัวให้เราไวในการฟังเสียงพระเจ้าตำแหน่งที่เราได้รับอาจจะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ต่อคนมากมายหรือครอบครัวของเราเราเห็นชีวิตของโยเซฟโยเซฟกลายเป็นคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตหลายครั้งหลายช่วงในชีวิตของเขาต้องไปอยู่ในคุกต้องถูกเข้าใจผิดต้องถูกกดอยู่เป็นเวลาหลายปีสุดท้ายกลายมาเป็นรัฐมนตรีของอียิปต์และกลายเป็นคนที่สามารถช่วยทั้งชนชาติในช่วงที่ขาดแคลนอาหารช่วยครอบครัวของตัวเองในช่วงที่พระเจ้าสำแดงกับโยเซฟนั้นสำแดงเพียงแต่บอกว่ามีเหมือนครอบครัวที่มาโค้งก้มกราบแต่ไม่ได้บอกเหตุการณ์ระยะยาวว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของโยเซฟแต่ไม่ว่าปัญหาจะเป็นยังไงท่านจะเจอหนักแค่ไหนความเชื่อที่อยู่ในใจยังฝังแน่นอยู่ในชีวิตของท่านสุดท้ายชีวิตของท่านกลายเป็นพรต่อคนทั้งโลกตำแหน่งที่ท่านได้รับกลายเป็นพรต่อคนมากมายพระราชินีเอสเธอร์ก็เช่นเดียวกันตำแหน่งที่ท่านมีกำลังจะกลายเป็นพรต่อชนชาติของท่านแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นพรเฉพาะชนชาติของท่านเท่านั้นแต่ยังเป็นพรต่อคนทุกยุคทุกสมัยที่เห็นเรื่องราวของพระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์เขียนชีวิตตัวเองไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องเรียนแบบชีวิตของเราจะเป็นประวัติศาสตร์ที่คนจะมองดูไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่ในชีวิตข้างหน้าด้วยถ้าเราเองนั้นยืนหยัดที่จะให้ชีวิตของเรานั้นยืนอยู่ในน้ำพระทัยและหลักการที่ถูกต้องของพระเจ้าเอเมนไหมคะมีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพโฆษณาชิ้นนี้บอกว่าตำแหน่งที่เราอยู่ในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีคนมาทำแทนเราก็ได้ตำแหน่งที่เราทำอยู่เก้าอี้ตัวเนี้ยวันพรุ่งนี้อาจจะมีคนมาทำแทนเราก็ได้เราเป็นแค่คนคนหนึ่งในโลกกว้างใหญ่ใบนี้เราเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกที่มีคนมากมายแต่สำหรับใครบางคนเราคือโลกทั้งใบในชีวิตของเขาสำหรับใครบางคนเราคือโลกทั้งใบในชีวิตของเขาคนนั้นคือลูกของเราคนนั้นคือพ่อแม่ของเราคนนั้นคือสามีภรรยาของเราคนนั้นคือคนในครอบครัวของเราคนในคริสตจักรของเราและที่สำคัญบทบาทที่เราเป็นพระบุตรพระเจ้าในช่วงที่ข้าพเจ้านมัสการอยู่นั้นข้าพเจ้าคิดถึงพี่น้องที่ฝั่งทนว่าเขาก็กำลังนมัสการอยู่ข้าพเจ้าคิดถึงคนในโลกนี้มากมายว่าช่วงเวลานี้กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่เราเป็นลูกพระเจ้าเรากำลังนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วบทบาทนี้ไม่มีใครทำแทนเราได้บทบาทนี้ไม่มีใครมาแทนที่เราได้เราเป็นคนสำคัญต่อพระพักพระเจ้าเราอาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ไม่สำคัญต่อโลกมากนักวันหนึ่งเราก็จากโลกนี้ไปแต่สิ่งหนึ่งบทบาทบางอย่างจะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมคะให้เรารู้ว่าอะไรคือบทบาทที่แท้จริงที่เราควรให้ความสำคัญอะไรคือบทบาทที่แท้จริงที่เราควรจะทุ่มเท
เพราะถ้าเราทุ่มเทผิดที่แล้วเราจะเสียดายเวลามากถ้าเราไม่เข้าใจและรับค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในโลกนี้เข้ามาในชีวิตมากเกินไปเราจะเสียดายชีวิตในโลกใบนี้มากข้าพเจ้าดู Facebook ที่มีข้อความมากมายเกิดขึ้นแต่กลับมีหนึ่งข้อความที่ข้าพเจ้ายังจำและประทับใจทุกวันนี้ก็คือข้อความของอาจารย์องค์การที่โพสต์ไว้ว่าผมภูมิใจที่มีแม่เป็นชาวนาผมภูมิใจที่คุณแม่เป็นชาวนาท่านเคยเห็นข้อความนี้ไหมข้าพเจ้าเห็นข้อความนี้ข้าพเจ้าคิดทันทีเลยว่าผู้ชายแบบนี้คนแบบนี้แหละที่พระเจ้าจะอวยพรคนแบบนี้แหละที่พระเจ้าจะอวยพรเพราะเขาไม่ลืมตัวตนของเขาเขาให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเขาคำถามถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่ประกาศให้โลกรู้ว่าผมมีพ่อเป็นชาวนาจะมีใครสักกี่คนที่กล้าทำแบบนี้ไม่ใช่อาชีพชาวนาไม่ดีลองคิดว่าถ้าประเทศไทยไม่มีคนทำนาไม่มีคนปลูกข้าวแล้วเราต้องไปซื้อข้าวต่างประเทศกินข้าวที่เราซื้อกิโลละ30 40มันอาจจะกลายเป็นกิโลละ100ก็ได้การปลูกข้าวมีความสำคัญชาวนาก็สำคัญแต่เพราะว่าพออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเทศไทยอาจจะไม่ถูกให้เกียรติอาจจะมีรายได้ที่น้อยอาจจะเพราะว่าอยู่อย่างสมถะคนก็เลยไม่ค่อยที่จะประกาศตัวว่าพ่อแม่ของเราเป็นชาวนาแต่ใครที่กล้ายอมรับตัวตนของตัวเองกล้ายอมรับและให้เกียรติพ่อแม่ของตัวเองครอบครัวของตัวเองคนแบบนี้พระเจ้าจะอวยพรคนแบบนี้แหละที่พระเจ้าดูที่หัวใจของเขาข้าพเจ้าชื่นชอบคนที่มีใจแบบนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าหัวใจแบบนี้ที่พระเจ้ามองอยู่ถ้าเราเข้าใจชีวิตจริงๆเราจะสามารถดำเนินชีวิตและภูมิใจในการที่เราเป็นลูกพระเจ้าเราจะภูมิใจในบทบาทตำแหน่งที่พระเจ้าให้เราไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าครอบครัวเราจะมีพื้นฐานมาอย่างไรก็ตามทุกอย่างนั้นมีคุณค่าในตัวเองและพระเจ้าทรงรู้ว่าใครที่พระเจ้าทรงโปรดใช้ให้ทำอะไรตามบทบาทหน้าที่และของประทานแต่ขอให้เรามั่นใจและภูมิใจตัวของเราเองก่อนเอเมนไหมคะมั่นใจและภูมิใจตัวของเราเองก่อนเราถึงจะไปพาคนอื่นนำเขาได้พาเขาไปได้ตราบใดที่เราไม่พอใจตัวของเราเองนี่คือปัญหาใหญ่ในชีวิตของเราที่เราจะต้องแก้ไขขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้ชีวิตของเราในสามประการข้างต้นนั้นจะอยู่ในชีวิตของเราเหมือนดังพระนางเอสเธอร์ที่ไม่ว่าจะมีบทบาทตำแหน่งใดพระนางสามารถที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยและหลักการของพระเจ้าได้และในประการที่4คือเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดพระนางเอสเธอร์เลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดในเอสเธอร์บทที่4ข้อ16ไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่ม3วันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศการที่พนางเอสเธอร์พูดเช่นนี้เพราะพนางรู้ดีว่าการที่จะเข้าเฝ้าพระราชาโดยที่พระองค์ไม่ได้เรียกนั้นจะมีโทษถึงตายได้และพระราชาไม่ได้เรียกพนางเอสเธอร์เข้าพบ30วันแล้ว30วันแล้วที่ไม่ได้พบกับพระราชาซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นมีหญิงใดทำให้พระราชาเปลี่ยนไปหรือเปล่ามีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่ไม่พอใจในพระนางหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคำถามที่ถามขึ้นมาได้แต่เพราะนางพร้อมแล้วที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระนางเอสเธอร์พร้อมแล้วที่จะเอาชีวิตเข้าไปสู่แผนการของพระเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นพระนางเอสเธอร์คือพระนางไม่ได้คิดแบบมนุษย์ไม่ได้มีท่าทีของการเตรียมการปรับรูปโฉมภายนอกไม่ได้มีท่าทีของการเตรียมการที่จะปรับภาพลักษณ์หน้าตาให้เป็นที่ต้องตาต้องใจพระราชาเนื่องจากไม่เจอมา30วันแล้วไม่รู้พระองค์ทรงคิดอะไรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากพระนางเอสเธอร์คือพระนางพุ่งเป้าไปที่การพึ่งพาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดพุ่งตรงไปหาที่คำอธิษฐานเผื่อขอให้คนอธิษฐานเผื่อฉันด้วย3วันกลางคืน
และกลางวันและฉันและสาวใช้ของฉันก็จะอดอาหารอธิษฐานด้วยนางไม่ได้ขอให้คนอื่นนั้นอธิษฐานเพื่อนางเท่านั้นแต่นางทำด้วยนางทำด้วยนางร่วมด้วยเพราะนางมีความเชื่อว่าการพึ่งพาพระเจ้าคือคำตอบการพึ่งพาพระเจ้าคือคำตอบสับครั้งนี้นางไม่ได้คิดแบบมนุษย์ทั่วไปที่จะใช้วิธีการแบบมนุษย์ในการแก้ปัญหาและเมื่อพระนางให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เกียรติเธอเมื่อชีวิตของเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเห็นท่าทีของการพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงบางคนอาจจะถามว่าหรือเข้าใจผิดว่าการอดอาหารอธิษฐานนั้นเป็นการที่เราต้องการต่อรองกับพระเจ้าการอดอาหารนั้นเป็นการต่อรองคำตอบที่เราต้องการจากพระเจ้าบางคนมองว่าการอดอาหารอธิษฐานนั้นเราเพื่อเราจะประท้วงพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ตอบเราจะอดไปเรื่อยๆอดไปเรื่อยๆอดไปเรื่อยๆเพื่อให้พระเจ้าตอบบางคนบอกว่าการอดอาหารในที่ฐานนั้นเพื่อให้เรารู้สึกน่าสงสารรู้สึกทรมานร่างกายตายต่อตัวเองและเนื้อหนังถ้าทำแบบนี้พระเจ้าจะอวยพรท่าทีเหล่านี้ไม่ถูกต้องในการอดอาหารอธิษฐานไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกทุกข์ทรมานแล้วถึงจะอวยพระพรให้แต่เพราะว่าพระนางเอสเธอร์เข้าใจการอดอาหารอธิษฐานอย่างถูกต้องเข้าใจถึงพระลักษณะพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าทุกคนทั้งชาวยิวและโมระเดคายต่างพร้อมใจการที่จะอดอาหารอธิษฐานนั่นคือพลังที่พระเจ้าบอกไว้เมื่อคนร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเขาอย่างแน่นอนแล้วเราเห็นเลยในวันที่พระนางเอสเธอร์ก้าวไปอยู่ในพระลานเพื่อที่จะให้พระราชามองเห็นพระองค์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระราชามองเห็นพระนางเอสเธอร์สิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงโปรดปรานพระนางเอสเธอร์มากและยื่นพักคทาสุวรรณออกไปรับพระนางเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าความโปรดปรานจะมาถึงชีวิตของเราไม่เพียงแต่พระเจ้ามนุษย์ก็โปรดปรานเราเอเมนไหมคะมนุษย์ก็โปรดปรานเราแล้วเมื่อพระนางเอสเธอร์ได้เข้าไปหาพระราชาจึงบอกและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ฮามานใส่ร้ายคนยิวให้พระองค์ฟังเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าฮามานเป็นคนใส่ร้ายคนยิวและนั่นหมายถึงพระนางเอสเธอร์จะต้องเสียชีวิตด้วยเพราะพระองค์ก็เป็นชาวยิวเช่นกันพระราชาทรงเดือดดาลฮามานเป็นอย่างมากเหตุการณ์จึงพลิกกลับทันทีจากที่คนยิวจะต้องตายทั้งแผ่นดินกลายเป็นว่าคนที่ต้องตายก็คือคนที่คิดชั่วร้ายก็คือฮามานนั่นเองเมื่อเขาทำตะแลงแกงไว้กะว่าตะแลงแกงนี้แหละคือสิ่งที่จะใส่โมระเดคายที่เขาไม่ชอบหน้ากลายเป็นว่าตะแลงแกงที่เขาสร้างขึ้นมาต้องถูกตัวเขาต้องถูกแขวนแทนคนที่คิดร้ายต่อผู้เชื่อคนที่คิดร้ายต่ออาณาจักรพระเจ้าต่องานพระเจ้าไม่เคยเกิดผลดีในชีวิตของเขาไม่เคยเกิดผลดีฉะนั้นชีวิตของเราเองนั้นจงฝากเรื่องราวต่างๆชีวิตไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าจงฝากศัตรูของท่านไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าอย่าคิดเคืองแค้นแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่พิพากษาเถิดให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดการเองเถิดแต่ขอให้เรามีหัวใจที่ถูกต้องต่อพระเจ้าของเราเอเมนมั้ยคะให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของเราเหมือนชีวิตของพระนางเอสเธอร์ในทั้ง4ประการที่เราเห็นนั้นพระนางเอสเธอร์มีชีวิตที่เชื่อฟังผู้มีสิทธิอำนาจอย่างแท้จริงพระนางเอสเธอร์ไม่หลงไปกับรูปลักษณ์ภายนอกที่คนชื่นชมพระนางเอสเธอร์ไม่หลงไปกับตำแหน่งที่ได้รับจากโลกและพระนางเอสเธอร์เลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดลักษณะชีวิต4ประการนี้คือเรื่องที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตของพระนางไม่สามารถให้โลกมากืนกินชีวิตของพระนางได้เลยและคนเช่นนี้แหละที่พระเจ้าจะทรงยกชูชีวิตของเขาขึ้นคนเช่นนี้แหละที่พระเจ้าทรงโปรดให้เขาช่วยกู้คนจากความตายได้ชีวิตของเราก็จะช่วยกู้คนจากบึงไฟนรกได้เมื่อเรามีชีวิตที่ถูกต้องก่อนที่ข้าพเจ้าจะจบคำเทศนาในวันนี้อย
อยากจะยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งที่เขานำนกอินทรีมาเลี้ยงอยู่กับฝูงไก่ของเขาชายคนนี้อยากเลี้ยงนกอินทรีไว้มากเขาจึงเอาปลอกพลาสติกมาใส่ที่ปีกของนกอินทรีแล้วให้นกอินทรีตัวนี้เดินไปในพื้นดินเหมือนไก่ทานอาหารแบบไก่ใช้ชีวิตแบบไก่วันแล้ววันเล่าผ่านไปนกอินทรีตัวนี้ไม่เคยได้บินไปไหนเลยจนกระทั่งเพื่อนของชายผู้นี้มาเห็นเข้าเกิดความสงสารในนกอินทรีจึงคุยกับชายที่เลี้ยงนกอินทรีว่าทำไมไม่ปล่อยนกอินทรีไปทำไมไม่ให้นกอินทรีอยู่ในที่ที่มันควรอยู่ทำไมไม่ให้นกอินทรีเป็นในสิ่งที่มันควรเป็นทำไมถึงเลี้ยงไว้แบบนี้ชายที่เลี้ยงนกอินทรีฉุกคิดขึ้นมาได้จึงตัดสินใจว่าจะปล่อยนกอินทรีให้เป็นอิสระเขาจึงพานกอินทรีและเพื่อนของเขาขึ้นไปบนยอดผาเมื่อถอดปลอกพลาสติกออกและให้มันบินขึ้นไปปรากฏว่าในครั้งแรกนกอินทรีตัวนี้ไม่ยอมบินมันกลับเดินเหมือนไก่เหมือนที่มันเคยเดินเขาจึงบอกว่าจะช่วยมันครั้งที่สองโดยการพยายามให้นกอินทรีนี้บินขึ้นฟ้าและครั้งนี้แหละปีกนกอินทรีเริ่มขยับเริ่มขยับเริ่มขยับในที่สุดมันสามารถบินขึ้นท้องฟ้าได้นกอินทรีสามารถบินขึ้นท้องฟ้าได้แล้วไม่กลับมาอีกเลยนกอินทรีแท้จริงแล้วเขาคือเจ้าแห่งเวหามองสายตาเฉียบคมแล้วมองไกลไปข้างหน้าชีวิตของนกอินทรีไม่ใช่อยู่ที่พื้นดินแต่อยู่ที่ท้องฟ้าชีวิตของผู้เชื่อทุกคนก็เหมือนกันพระเจ้าให้ตัวตนใหม่ในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าให้เราเป็นลูกของพระองค์แล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดแม้พฤติกรรมเดิมๆเราจะอยู่ในโลกใบนี้มีความคิดแบบโลกมีวิถีแบบโลกกินแบบโลกคิดแบบโลกแต่เมื่อถึงวันนึงที่ตัวตนที่แท้ของเราต้องปรากฏออกมาสิ่งที่มันฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของเราเราจะเป็นเหมือนดังนกอินทรีที่มองขึ้นสูงขึ้นฟ้าเองไหมคะเราจะบินขึ้นไปข้างบนไม่ได้มองต่ำลงมาเรามองไปที่สวรรค์ไม่ได้มองไปที่นรกเรามองที่พระเจ้าไม่ได้มองที่มนุษย์ถ้าคนมีหัวใจและความคิดแบบนี้วิธีคิดเขาจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาจะไม่สามารถให้โลกมานำเขาแต่เขาจะเป็นคนที่นำโลกเอเมนไหมคะขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทุกๆคนฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าเราขอพระเจ้าเรายกพระเจ้าขึ้นสูงเรายกพระวจนะพระเจ้าขึ้นสูงสุดกว่าความคิดของมนุษย์ทั้งปวงพระบิดาเรารู้ว่าชีวิตของเรานั้นพระเจ้าทรงโปรดให้สิทธิพิเศษกับเราแล้วพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราแล้วพระบิดาอย่าให้เราเองนั้นเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งต่างๆและความบาปในโลกใบนี้อย่าให้เราสายตาสั้นฝ่าย